อนุโมทนาโยมทุกคนนะวันนี้โยมได้มาร่วมในการบวชสมณเณรเป็นพระต้องเป็นสมณเณรก่อนนะต้องเป็นสมณเณรก่อนแล้วก็เป็นพระเดี๋ยววันนี้ข่าวออกเรียนอายุ17นะได้ปริญญา9แล้วอีก3ปีเป็นนาคหลวงแต่17ปีนี่เองได้ปริญญา9ไปอยู่ขอนแก่นเนาะอยู่ขอนแก่นเด็กเขามุ่งมาทางธรรมนะมุ่งมาทางธรรมที่วัดนี่มีเนรเหมือนกันแต่เวลานี้มีตะกุฏิเนรไม่มีแล้วหายหมดเลยไม่มีอ่ะยามเยาว์เห็นโลกล้วนแสนสนุกเป็นหนุ่มสาวก็หลงสุขค่ำเช้ากลางคนจึงรู้เข้าสุขทุกข์คู่กันนาตกแก่จึงรู้ว่าโลกล้วนอะนิจังยังว่าจริงไหมยามเยาว์เห็นโลกล้วนแสนสนุกเป็นหนุ่มสาวก็หลงสุขค่ำเช้ากลางคนจึงรู้เข้าสุขทุกคู่กันนาตกแก่จึงรู้ว่าโลกล้วนอนิจจังเวลานี้ลูกหลานไปอยู่กับปู่กับย่ากับตากับยายเยอะเลยนะพ่อแม่ต้องทำงานนะพ่อแม่ต้องทำงานเช้าไปแล้วเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับฝากไว้กับปู่ด้วยย่าด้วยตาด้วยยายด้วยแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยมันดื้อนะมันดื้อนะเกย์จริงๆนะไม่อ่านข่าวไม่นานเนี่ยเด็กคนนี้อายุ14ปีแม่พ่อแม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ขับมอเตอร์ไซค์โอ้ยสนุกพอสนุกปั๊บเนี่ยไปด่าไอ้คนอายุ17นะคนที่17มันนั่งอยู่อ่ะมันนั่งอยู่ไปด่ามันไปด่าอะไรมาว่าไปด่าแม่มันเนี่ยมันวิ่งรถตามเลยนะมั้ยตามเด็กคนนี้อายุ14ปีวิ่งรถตามไปเลยตามไปทันน่ะไอ้เด็กคนนี้ที่ด่ามันคงตกใจแล้วกูแย่แล้วพอจอดรถปั๊บยกมือไหว้มันฟันทั้งมือเลยอ่ะไอ้คน17ฟันมือทับขาดเลยยกมือไหว้แล้วไปด่าเขาไว้ไปด่าพ่อด่าแม่เขาไว้เขาก็ตามไปเลยพอตามมาถึงอ่ะเด็กคนนี้มันตกใจอ่ะมันนึกว่าเออเย่แล้วยกมือไหว้ขอเนี่ยคนกำลังโกรธนะกำลังโกรธมันฟันทั้งมือเลยมือกำลังไหว้เนี่ยโอ้ยเวรกรรมมันนึกถึงว่าโอ้ยตายแล้วมือขาดไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเวลาเนี่ยมันอยู่กับปู่กับย่ากับตากับยายอ่ะโยมต้องระวังนะต้องบอกเขาเพราะเขายังเล็กอยู่เขายังเล็กอยู่ตลกขนองเขามีเยอะนะความตลกขนองเขามีเยอะรู้ป่าวยามเยาว์เห็นโลกล้วนแสนสนุกนะเป็นหนุ่มสาวก็หลงสุขค่ำเช้าเป็นหนุ่มสาวก็แต่งตัวแต่งอะไรสวยๆของเขาทำเรื่องเขาเพราะกลางคนเนี่ยมีลูกมีเจ้าแล้วจึงรู้เขานะสุขทุกข์คู่กันนานะสุขทุกข์กันนากลับมาบ้านมีความสุขเห็นลูกเห็นหลาน
ีความทุกข์ไหมมีความทุกข์ต้องทำงานเหนื่อยนะทำงานเหนื่อยก็สุขทุกข์คู่กันนาพออายุมากเข้าสุดท้ายอายุมากเข้าตกแก่ไม่ใช่แก่ชราตกแก่จึงรู้ว่าโลกล้วนอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะเนี่ยเวลานี้โยมนั่งกันอยู่เนี่ยโควิดไม่มีแล้วหายหมดแล้วโควิดไม่มีแล้วโควิดมันโรคกายนะโควิดมันโรคกายแต่โยมต้องระวังโรคใจนะระวังโรคใจนะโรคใจเนี่ยมันอยู่ในตัวเราโรคกายเนี่ยมันผ่านมาก็ผ่านไปใช่ไหมผ่านมาก็ผ่านไปโควิดมันเกิดเมืองจีนเกิดเมืองจีนก็มาระบาดเมืองไทยมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะแต่ว่าเราต้องระวังโรคใจนะอันโรคกายง่ายนักถ้ารักษามันทายาเช้าเย็นก็เห็นผลแต่แผลหนึ่งอยู่รึกสุดจะทนในกมลเกินแก้คือแผลใจนะโรคปิดมันแผลกายมันแผลกายฉีดยาเข็มสองเข็มหายไปบางคนสี่เข็มตายนะอาตมาไม่เคยขีดสักเข็มหนึ่งไม่เคยฉีดเลยเพราะว่าอะไรเพราะถามหมอแล้วหมออาตมาต้องฉีดไม่อาตมาจะให้ฉีดบอกพ่อฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้ว่างั้นนะเราก็ไม่ฉีดไงไม่ฉีดก็ไม่เห็นเป็นนะไม่เป็นนะหลวงพ่อบางวัดเนี่ยฉีดสี่เข็มมาตายแพ้ยาเขาเนี่ยใหญ่ๆเขาเนี่ยโควิดมันโรคกายเนี่ยแต่โยมต้องระวังโรคใจโรคใจอะไรรู้ไหมความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาเนี่ยโรคใจทั้งนั้นโรคใจทั้งนั้นเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นมาเนี่ยอ่านข่าวผู้ชายฆ่าเมียนะฆ่าเมียนะฆ่าเมียก็นั่งเฉยนะเมื่อกี้เองอ่านข่าวเมื่อกี้เองฆ่าเมียก็นั่งเฉยญาติพี่น้องก็ถามว่าเมียไปไหนพี่สาวไปไหนอุ้ยไม่รู้มันไปไหนไม่รู้ไปแล้วมันฝังไปแล้วมันฝังไว้แล้วตอนนี้เขาเรียกว่านัตถิโลเกระโหรามะความรับไม่มีในโลกนะนัตถิโลเกระโหรานามะความรับไม่มีในโลกเพราะเขาแสดงออกเองเขาแสดงออกเองเขาฆ่าเพื่อนก็จับได้ไงพอจับได้ปุ๊บที่แรกยังไม่รับนะยังไม่รับตำรวจเขาฉลาดฉลาดซักไปซักมาซักไปซักมาเนี่ยฝังไว้ข้างบ้านดูดิโอ้ยเวรกรรมใช่ไหมเวรกรรมจริงๆเนี่ยเนี่ยโรคใจยมต้องระวังนะโรคใจเนี่ยแต่มาจะบอกกับโยมว่าเนี่ยนั่งกันเนี่ยใครมีความโกรธบ้างไม่มีหรอกไม่มีความโกรธไม่มีแต่ความโกรธโผล่แม่งมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะฮะโผล่แม่งมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะอ้าวไหนว่าไม่มีไงมันมีแต่มันแอบอยู่เนี่ยที่บอกว่าแผลหนึ่งอยู่รึกสุดจะทนในกมลเกินแก้คือแผลใจในกมลเกินแก้มันแผลใจความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาทิฏฐิเนี่ยต้องระวังให้ดีนะก็แผลใจเนี่ยแผลใจเนี่ยรักษายากแล้วแผลใจรักษายากไอ้แผลกายรักษาง่าย
สองวันนี้ไปเจอพระองค์หนึ่งเรียนพระมหาเป็นแผลกายเนี่ยขาเน่าหมดแล้วจะตัดแล้วไม่ตัดก็ยังไม่รู้เลยจะตัดก็เสียดายขาถ้าไม่ตัดขามันก็จะลามไปเรื่อยๆสงสัยจะต้องการตัดนะถ้าตัดขาปุ๊บก็ต้องนั่งวินแชร์ดินั่งรถวินแชร์นั่งรถวินแชร์ในวัดจะพอนั่งได้นั่งแพงนอกนั่งไงอ่ะไอ้รถพักก็เล่นงานแล้วเนี่ยสองวันเนี่ยพาเขาเอารูปมาให้ดูเป็นมหาวิทยาลัยนะเนี่ยโรคกายโรคใจโรคกายไม่เป็นไรหรอกโรคกายรักษาได้นะแต่ต้องระวังโรคใจนะอาตมาเคยเห็นคนหนึ่งโมโหเมียมาโมโหเมียมากเลยแต่เมียตัวมันใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งอ่ะโมโหเมียมันตีตุ่มแตกไปสามใบตีตุ่มแตกไปสามใบบ่นด้วยนะทำดีไม่ได้ดีอย่าไว้มันเลยตุ่มตีตุ่มแตกสามใบเพราะมันหายโมโหมันไปซื้อกลับคืนมาเมียก็บอกสมน้ำหน้ามึงอยากตีมันก็ซื้อมาแล้วกันเพราะอะไรเพราะเมียมันจ้องอยู่ตัวเบลือบลาเนี่ยถ้ามึงตีกูนะมึงตายแขนว่าเริ่มเทอะเนี่ยแค่วันรัดคอเสร็จก็หงายท้องแย่แล้วดิ้นกระเดวกระเดวเดวแล้วแต่นี่มันไหวทันถ้าไปตีมันเอาตายเว้ยปะตีตุ่มดีกว่าแตกไปสามลูกนี่มาเห็นเนี่ยแต่มันตายไปแล้วไอ้คนตีตุ่มนุ่นตายไปแล้วนะแล้วก็ไม่นานเมียก็ตามไปนะบางงานโยมรักลูกโยมต้องบอกเขานะต้องบอกเขาพ่อแม่สำคัญที่สุดเลยพ่อแม่สำคัญที่สุดเลยพระนี่ดีที่สองนะพระที่สองเนี่ยที่หนึ่งต้องพ่อแม่เพราะอะไรเพราะลูกโยมคนหนึ่งเนี่ยต้องมีเลือดพ่อครึ่งเลือดแม่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมต้องมีเลือดพ่อครึ่งเลือดแม่ครึ่งหนึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกันลูกคนรับผิดชอบเลือดพ่อครึ่งเลือดแม่ครึ่งหนึ่งตอนนี้ไม่รับผิดชอบดิไม่รับผิดชอบเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านพูดภาษาชาวบ้านโอ้โหมันชั่วเหมือนแม่มึงมันชั่วเหมือนพ่อมึงเนี่ยแล้วมันนั่งควังอยู่เอ๊ะกูลูกใครวะเนี่ยกูลูกใครวะมันโยนหมดเลยอ่ะพ่อก็โยนแม่ก็โยนนี่พูดความจริงเลยนะพูดความจริงเลยนะทะเลาะกันมาทะเลาะกันมาลงที่ลูกเชื่อมันพ่อมึงเขาแม่มึงแล้วมันก็นั่งควังอยู่อ่ะเอ๊ะกูลูกใครไว้เนี่ยลูกใครวะนี่ปัญหาสำคัญนะที่หนึ่งต้องพ่อแม่ต้องบอกเขานะเพราะเขามีสายเลือดของเราเลือดพ่อเลือดแม่คนละครึ่งนะเลือดพ่อเลือดแม่คนละครึ่งนะอาจจะเล่าเรื่องเนนยังไม่มาเนาะจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังเป็นเรื่องตลกนะไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเป็นเรื่องตลก ไอผู้หญิงคนนี้เขามีท้องไปแล้ว3เดือนมีท้องมาแล้ว3เดือนสามีก็ตายเผาสามีไม่นานเขาก็มีสามีใหม่แต่เขาไม่บอก
ก็ผู้ชายแล้วกว่าลูกในท้องเนี่ย3เดือนแต่ลูกของคนตายไปแล้วพ่อมันตายแล้ว3เดือนทีนี้ก็มาได้สามีใหม่แต่หาลูกไม่เล่าสู่กันฟังเราสู่กันฟังเรื่องหาลูกไม่ไอ้สามีมาได้สามีใหม่ก็มีมา2เมียนะมีมา2เมียเขามีลูกสาว2คนคนละเมียละคนก็ไม่รู้กลับกันไปกลับกันมาอย่างนี้แหละมีลูก2คนเมียคนนึงมีคนนึงตอนนี้ไอ้เด็กคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้มันติดท้องแม่มา3เดือนมันก็เป็นหนุ่มใช่ไหมหนุ่มมันมาเห็นหญิงสาวเห็นหญิงสาวว่าพ่อเรื่องของคำเนาะพ่อไปขอสุขสาวคนผมหน่อยดิผมชอบสาวไว้คนหนึ่งพ่อก็ไปตามพ่อไปพอตามพ่อไปพ่อไปเห็นบ้านชับแบบเฮ้ยเดี๋ยวมึงหยุดรถก่อนมึงไปดูดิบ้านเนี่ยมันบ้านอะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรบ้านชื่อนั้นนามสกุลนั้นพ่อบอกกลับเลยไอ้หนุ่มก็ตกใจเอ้พ่อให้กลับมาพอกลับมาปุ๊บพ่อบอกไอ้เนี่ยมันน้องมึงไอ้ที่เครียดแล้วลูกชายเครียดแล้วอะไรอ่ะจะขอสาวให้หน่อยบอกน้องอีกแล้วน้อยแล้ว2ปีต่อมาไปเจออีกคนหนึ่งพ่อผมเจอไว้คนหนึ่งแล้วเนี่ยผมถูกใจพ่อไปขอให้ผมหน่อยนะไปพ่อไปพอเลี้ยวเข้าบ้านปั๊บพ่อเห็นทันทีเลยบอกมึงกลับเลยนะกลับเดี๋ยวนี้เลยกลับอันนี้มันก็น้องมึงบอกเอ๊ะยังไงกันไอ้เขาก่อนก็บอกน้องอันนี้ก็บอกน้องมันไม่อย่างนั้นดิพอจอดรถปั๊บพุ่งไปหาแม่เลยแม่นี่หูหนวกตาบอดแม่รู้ไหมพ่อเนี่ยมีเมียสองคนน่ะที่แค่สองคนแม่ไม่รู้เหรอแม่ใจเย็นเฉยแม่ก็ไปกอดลูกผู้ชายนี่ๆๆไม่ต้องเสียใจนะต้องเสียใจไอ้คนที่มานั่งในรถเนี่ยไม่ใช่พ่อมึงหรอกเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องขำๆอ่ะเนาะชีวิตสับสนไงชีวิตสับสนไอ้เด็กคนนี้ไอ้เด็กหนุ่มคนนี้เอ๊ะยังไงกันแน่วะนะชีวิตสับสนเพราะผู้หญิงก็ทนฝ่าไงเขาไม่บอกว่า3เดือนเนี่ยติดท้องมาเนี่ยมันเอาเล่าสู่กันฟังนะจบแล้วเนนมาแล้ว